ฟังนิทานกันแล้วมดกับแมลงวันตัวหนึ่งต่างโต้เถียงกันว่าใครนั้นมีความสำคัญมากกว่ากันทั้งสองต่างคิดว่าตนเองนั้นมีความสำคัญมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอ้ยข้าต่างหากที่มีความสำคัญกับเจ้าข้าน่ะเป็นคนแรกเลยนะที่ได้กินเครื่องบูชายัญก่อนพระเจ้าข้าเนี่ยได้กินอาหารร่วมโต๊ะกับพระราชาและก็มีความสามารถเกาะอยู่บนหัวของพระราชินีผู้สูงสั่งโดยปราศจากความผิดด้วยล่ะ นี่ไม่น้ำซ้ำนะยังมีอาหารให้ข้ากินอย่างเหลือเฟือเลยล่ะแม้ว่าข้าจะไม่ได้ทำงานข้าก็มีกินอย่างสุขสบายนะ แมลงวันได้กล่าวเช่นนั้นหรอกนะหกปากของเจ้าอะไรนะเจ้าน่ะโอ้อวดว่าเจ้าเป็นคนแรกที่ได้กินเครื่องบูชาอย่างไรเหรอเจ้าน่ะกินได้แค่เฉพาะในช่วงที่มนุษย์เผลอไม่มีพระราชาองค์ใดปรารถนาที่จะร่วมโต๊ะกับสัตว์ที่น่าสะอิดสะเอียนอย่างเจ้าหรอกถ้าเกิดว่าเขาเห็นนะเขาก็จะสังหารเจ้าในทันทีเลยล่ะหากว่าเขารู้ว่าเจ้าฝ่ายบนหัวของพระราชินีแล้วก็อาหารที่พวกเขากินมากมายแล้วล่ะก็เจ้าน่ะจะไม่เป็นที่ต้องการเลยล่ะเพราะว่าสิ่งที่เจ้าเคยกินมาก่อนมักจะเป็นของเน่าเหม็นที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะกินยังไงล่ะเนี่ยน่ะหรอความภาคภูมิใจของเจ้าอ่ะฮะนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราภาคภูมิใจอาจเป็นสิ่งที่น่าละอายในสายตาของผู้อื่น